เราคุยกันหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของตะกอนสีดำในเกลือดำนะคะอันนี้คือแทนสารอนุมูลอิสระนะคะเพื่อนๆสรุปเกลือดำตะกอนสีดำของเกลือดำนะป้าได้ยินเสียงชัดไหมคะเอาไมค์ไว้ข้างล่างได้ไหมมันไม่ถนัดโอเคนะคะนี่เกลือดำตะกอนสีดำของเกลือดำก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องตะกอนเกลือที่เป็นสีดำแล้วมันจะมีผลกับการเป็นนิ่วของเราหรือเปล่าเนี่ยจะพูดถึงเรื่องเกลือดำกันอีกสักนิดนึงเพื่อให้เห็นคุณค่าของธรรมชาตินะคะเพราะว่าเกลือที่เรารู้จักกันมันจะมีเกลือสีขาวเนาะซึ่งเป็นเกลือธรรมชาติเหมือนกันแต่เกลือธรรมชาตินั้นน่ะบางครั้งตอนนี้มันจะมีโลหะหนักนะคะซึ่งโลหะหนักเนี่ยมันจะเป็นสารที่ทำให้เราเกิดเขาเรียกว่าเกิดตะกอนในร่างกายนั่นแหละไอ้โลหะหนักเนี่ยนะคะจะมีพวกปลอดพวกตะกั่วที่มากับโลหะหนักพวกนั้นแต่ทีนี้เกลือดำเนี่ยความโชคดีก็คือเขาไม่ได้อยู่ในแบบที่ที่จะมีตะกั่วหรือว่าปลอดนะคะเขาไปอยู่บนภูเขาไฟแล้วมันระเบิดมาเนาะระเบิดกลางทะเลแล้วมันก็ได้มาเป็นเท่าเกลือแบบเนี้ยความเป็นเท่าเกลือนะคะมันมีกรรมฐานสูงมากเลยนะคะเพื่อนๆกรรมฐานสูงเวลาที่เกิดการสั่นสะเทือนนะมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าความเป็นอิเล็กโทรไลต์เนาะหรือโมเลกุลมันจะมีขนาดเล็กแล้วมันเป็นประจุลบความเป็นประจุลบเนี่ยนะคะผลของเท่าเกลือเนี่ยเขาจะพอเป็นประจุลบเวลาร่างกายกินเข้าไปประจุลบเนี่ยมันทำให้เลือดเนี่ยนะคะวิ่งได้เร็วขึ้นการวิ่งของเลือดจะเร็วมากเลยค่ะถ้ามีน้ำที่เป็นประจุลบนะซึ่งเวลาที่เราจะไปหาน้ำที่มีประจุลบหรือน้ำที่มีโมเลกุลต่ำเนี่ยราคามันสูงเนาะเอาจริงๆนะมันจะมีเครื่องทำไอซ์วอเตอร์เนี่ยจะบอกอย่างนี้นะคะว่าเกลือดำเนี่ยถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ดีมากต่อมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาเลยนะและคนที่เราจะต้องยกย่องนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ไม้ร่มเนาะที่ท่านมาเผยเรื่องเกลือดำกาลานามักแบบนี้นะคะคือเกลือดำกาลานามักเป็นเกลือที่เป็นเท่าเกลือมีความเป็นกรรมฐานสูงกรรมฐานเป็นประจุลบมีความเป็นสารอิเล็กโทรไลต์อีกคำว่าอิเล็กโทรไลต์เนี่ยคือมันจะประจุมันเล็กกว่าโมเลกุลของเซลล์นะคะมันก็เลยทำให้แทรกซึมเข้าไปในเซลล์ได้ดีเข้าไปในร่างกายเนี่ยมีความเป็นด่างเลือดเรานะคะถ้าเกิดความเป็นด่างเนี่ยเลือดเราจะไหลเวียนดีนะและเจ้ากรรมฐานเนี่ยเขาดึงโลหะหนักออกมาจากตามหลอดเลือดนะคะโดยเฉพาะหน่วยกรองไตของเราเนี่ยหน่วยกรองไตเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดที่เล็กกว่าเส้นผมอีกนะคะเพื่อนๆสิ่งที่จะเข้าไปเขาเรียกว่าเลือดจะวิ่งได้เนี่ยมันต้องอาศัยน้ำที่มีโมเลกุลขนาดเล็กทีนี้ถ้าเราจะไปกินน้ำแบบนั้นเราต้องจ่ายแพงเนาะแต่บังเอิญเจ้าเกลือดำเนี่ยที่ราคาไม่ได้แพงมากเนี่ยนะคะเขามีประสิทธิภาพในแบบนั้นเลยค่ะเวลากินเข้าไปเนี่ยเขาเป็นประจุลบเขาเข้าไปปุ๊บเขาจะไปเพิ่มออกซิเจนให้กับเลือดโดยทันทีนะคะอันนี้คือความพิเศษของเท่าเกลือนี่แหละของเจ้ากรรมฐานนี่แหละนอกจากนี้ในเท่าเกลือที่มันเป็นสีดำขมเหลาดำๆเนี่ยนะคะมันมีแร่ธาตุสูงมากเลยนะคะแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่ดีกับผู้หญิงมากก็คือแคโรทีนหรือคอลลาเจนมันช่วยทำให้ผมเราผมผิวเล็บของเราเนี่ยแข็งแรงนะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกระดูกให้กับผมมันมีแคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสีซิงค์ซิลิเนียมซึ่งสารแต่ละชนิดอันนี้มันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเขาสร้างสรรค์มาแบบพอดิบพอดีเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปกินตัวนู้นตัวนี้ทีละอย่างซึ่งในฐานะของผู้ที่ผ่านการใช้สารสกัดและเรียนรู้เรื่องสารสกัดนะคะเนี่ยทึ่งเกลือดำมากเลยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าใครที่เคยไปเข้าคอร์สล้างพิษหรือแม้แต่ใครที่เรียนเรื่องของธรรมชาติบำบัดเรื่องของสารสกัดที่ช่วยเสริมร่างกายนะมันจะมีโหมดที่เขาเรียกว่าดีท็อกซ์พิษเนาะซึ่งโหมดดีท็อกซ์เนี่ยราคามันสูงนะหรือเราไปเข้าค่ายเข้าคอร์สอะไรแบบเนี้ยอีกอันนึงถ้าเราล้างพิษดีท็อกซ์แล้วเราก็ต้องมาเขาเรียกว่าเติมสารอาหารเนาะแต่คุณเกลือดำเนี่ยนะคะเขามีหมดเลยเขาอะมีประสิทธิภาพในการดีท็อกซ์ร่างกายกินเข้าไปนะเขาไปดึงโลหะหนักออกจากตามหลอดเลือดอะ
ซึ่งพวกโลหะหนักมันมาจากไหนบ้างมันมาจากปลอดจากตะกั่วที่เรากินเข้าไปที่เราสูดควันพิษที่เป็น PM อะไรพวกนี้เข้าไปนะคะแต่ตัวเนี้ยเขาไปช่วยดึงออกมาจากหลอดเลือดและอีกประการนึงพิษในตับสะสมเวลาที่เราใช้สูบบุหรี่ใช้ยาฆ่าแมลงหรือว่ามีสารพิษสะสมอย่างเช่นพวกยาพวกนี้เนาะตัวเนี้ยเขาไปดึงพิษออกมาจากตับพอออกมาจากตับปึ๊บก็เอามาไว้ในลำไส้แล้วก็มีหน้าที่ต้องขับถ่ายไปนะคะอันนี้คือประสิทธิภาพของเขาและนอกจากนั้นนะเขามีแร่ธาตุแบบเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆอย่างที่เนกกล่าวไปเนาะแคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสีซิลิเนียมแบบมัน84ชนิดอะอะไรยิบย่อยนะก็ไม่รู้นะคะสรุปเกี่ยวกับเกลือดำต่อนะคะคือเรารู้แล้วว่าเขาคือเท่าเกลือเนี่ยมีประโยชน์นะคำว่าเท่าให้นึกถึงเวลาที่เราเผาถ่านเนาะเพราะถ่านมันจะมีเท่ามันจะเป็นด่างใช่ไหมคะไอตัวด่างตัวนั้นน่ะมันจะช่วยล้างช่วยชำระคราบใครของเรานะอันนี้คือคุณสมบัติของเขาได้ยินใช่ไหมคะนั่นแหละทีนี้เรารู้คุณสมบัติแล้วเนาะแล้วเวลานำมาใช้เราใช้อะไรบ้างเกลือดำเนี่ยนะคะเขาเหมือนยาปฏิชีวนะเพื่อนๆ เวลาที่เราเจ็บคอก็สามารถที่จะใช้เกลือดำนี่แหละผสมมะนาวแล้วก็ดื่มแก้เจ็บคอหรือถ้าไม่ใช้มะนาวก็ได้นะคะแล้วควรจะดื่มตอนไหนการดื่มเนี่ยนะคะถ้าดื่มเพื่อดีท็อกซ์ร่างกายนะก็คือดื่มตอนเช้ามากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับร่างกายเนี่ยจะบอกแบบนี้เขาอยู่ในโหมดของการดึงพิษการดีท็อกซ์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีพิษเยอะๆคำว่าพิษเยอะๆเราจะประเมินร่างกายตัวเองได้ด้วยการลองทดลองทานทีละนิดอย่างตัวเนสเนี่ยเป็นคนที่มีพิษในตับเยอะมากอย่างที่ทุกคนทราบนะตับของเราเนี่ยนะคะเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปปึ๊บถ้าร่างกายเผาผลาญนำไปใช้ร่างกายก็มีพิษสะสมเอาไว้น้อยเนาะแต่ถ้าร่างกายเผาผลาญแล้วใช้ไม่หมดร่างกายก็จะเก็บพิษสะสมไว้ที่ตับตับเนี่ยเขาต้องเก็บพิษเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดพิษเนี่ยมันไม่ถูกเก็บเอาไว้ที่ตับมันออกมาตลอดอย่างเงี้ยร่างเราจะกลายเป็นคนที่ตัวร้อนป่วยอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าพิษมันเยอะๆจริงๆอ่ะเราจะอยู่ไม่ได้แต่ทีเนี้ยตับเขาเก็บพิษเอาไว้แต่เกลือดำเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมาทะลวงพิษดึงพิษมากมายขนาดนั้นมันขึ้นอยู่กับปริมาณที่เรากินถ้าเราเป็นคนที่มีพิษเยอะอย่างเนะเนี่ยประสบการณ์ครั้งแรกที่กินเกลือดำกินแบบไม่รู้เรื่องนะคะกินไป2ช้อนโต๊ะปรากฏว่าโลกหมุนทายไม่หยุดเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็สลบไปคือคำว่าสลบเพราะเราถ่ายไม่หยุดก็เหนื่อยก็เพลียเนาะแต่พอลุกฟื้นขึ้นมาเนี่ยมีเรี่ยวมีแรงนะคะนี่ก็เลยแบบเป็นสายทดลองเนาะเราก็เลยได้เป็นนักพิสูจน์ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ถูกวิธีเนี่ยเขาจะมีคุณมากกว่ามีโทษแต่พอเราใช้เยอะเราถ่ายไปอะร่างกายเราก็เบาสบายเราทีแรกเนี้ยกะจะไม่เอาอีกแล้วนะเกลือดำแต่พอเรารู้สึกเบาโล่งสบายซึ่งพอหลังจากนั้นเนี้ยก็เริ่มค่อยๆมาแนะนำการใช้เกลือดำพร้อมๆกับตัวเองเนี้ยก็ใช้เกลือดำในทุกแง่ทุกมุมเลยนะคะแง่มุมที่ใช้เกลือดำเนี้ยใช้ในการทำดีท็อกใช้ในการเวลาป่วยเจ็บคอจะให้ลูกชายทานให้คุณอาทานเนกก็ทานนะแล้วเวลาปวดหัวคือมันแทนยาแก้ปวดได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าเนจะบอกแบบนี้นะคะเวลาป่วยเป็นเหมือนยาปฏิชีวนะแทนที่เราเนี่ยจะไปกินยาปฏิชีวนะเราก็มากินเกลือดำแทนเนาะอันนี้ได้ผลดีมากจากประสบการณ์การใช้นะคะและอีกอันนึงที่ดีที่สุดหลายคนจะพูดถึงเกลือดำกับกรดไหลย้อนโดยปกตินะคะเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปปุ๊บร่างกายเนี่ยจะมีกรดเกลือขึ้นมานะสร้างกรดเกลือเพื่อที่จะย่อยอาหารแล้วคนที่กระเพาะไม่ดีอ่ะกระเพาะบางกระเพาะมีปัญหาจากการกินยามาเยอะๆกรดเกลือไม่ทำงานนะคะตัวนี้แหละเป็นตัวแทนกรดเกลือมันจะช่วยกระเพาะได้ดีมากเลยค่ะทำไมคนที่กินเกลือดำเขาถึงหายจากโรคกรดไหลย้อนก็เพราะว่าเกลือดำเขาไปเป็นตัวช่วยในการย่อยอาหารนะคะแล้วก็กรรมฐานหรือว่าไอตัวสารอาหารในเกลือดำเนี่ยเขาช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ด้วยถ้าเราทานไปเนี่ยมันก็จะช่วยปรับร่างกายของเราเนาะแล้วความที่มีแร่ธาตุเยอะทานไปแล้วเลือดก็ดีด้วยนะคะที่เนประทับใจมากเลยก็คือคนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดไม่ดีมึนหัวปวดหัวแบบเนี้ย
ใช้แทนยาแก้ปวดหัวได้นะซึ่งเนี่ยจะใช้แทนยาแก้ปวดหัวก็คือเวลาเรารู้สึกไม่สบายใช้เกลือดำครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ใส่มะนาวลงไปถามว่าทำไมเราถึงต้องใส่มะนาวเราไม่ใส่กับใส่เนี่ยต่างกันไหมต่างกันค่ะเพราะว่าในกรรมในแมกนีเซียมแคลเซียมในแมกนีเซียมแคลเซียมเนี่ยนะคะเนี่ยจะบอกแบบนี้เวลาที่เขามีวิตามินซีเข้าไปการดูดซึมเพื่อจะนำพาเข้าสู่เซลล์เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นวิตามินซีเนี่ยจะเป็นตัวนำพาแร่ธาตุได้ดีเวลาเราทานอาหารเสริมหรือทานพวกที่มันมีแร่ธาตุอ่ะแล้วเราทานวิตามินซีร่วมด้วยเนี่ยมันจะช่วยในการดูดซึมของร่างกายที่ดีมากขึ้นอันนี้มันคือประโยชน์ของเกลือดำล้วนๆเลยนะคะนอกจากนี้เกลือดำยังใช้ในบางคนเอาไปทาผิวหน้าทาเชื้อราที่หลังนะแล้วก็เอาไปหมักหนังหัวรวมถึงเอาไปแช่นิ้วล็อกเนาะนิ้วมือนิ้วเท้าได้ผลดีมากๆเลยค่ะมันขึ้นอยู่กับความขยันในการทำนะซึ่งตัวเนสเนี่ยบางทีเนสก็ใช้วิธีเอาน้ำเกลือดำนะคะประมาณสัก3 ช้อนชาแบบเนี้ยแล้วก็เอาใส่ในขวดแล้วก็รอให้ตกตะกอนแล้วเนสก็จะผสมน้ำอันนั้นนะดื่มแทนเกลือแร่ซึ่งอย่างที่เนสบอกไปนะคะว่าความเป็นประจุลบเขาทำให้เลือดของเราเป็นด่างแล้วโมเลกุลขนาดเล็กนะเมื่อเลือดเป็นด่างมันเป็นประจุลบเนาะมันก็จะวิ่งการที่ระบบไหลเลือดไหลเวียนวิ่งดีนะคะเลือดที่มันมีปัญหาที่มันตีบที่มันตันนะถ้าได้ทานเกลือดำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันช่วยทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยเกิดการหมุนเวียนเนาะพอหมุนเวียนแล้วเลือดที่มันค้างอ่ะมันก็เกิดสะอาดขึ้นแล้วในเกลือดำไม่ได้มีแต่ออกซิเจนหรือว่าประจุลบนะในเกลือดำเขายังมีสารอาหารเนาะเขาก็จะช่วยนำพาเซลล์เนี่ยมันก็จะนำพาสารอาหารเข้าไปทุกส่วนของร่างกายได้ดีมากขึ้นนี่แหละเนสถึงอันนี้เนสพูดตรงๆเลยนะเนสถึงขายเกลือดำได้ดีมากเลยนะคะจะบอกว่าเกลือดำก็ยังมาเต็งหนึ่งของร้านเนสัตตานะเหตุผลก็เนื่องจากคือทุกคนเขาเอาไปใช้สูตร14 วันแล้วเขาหายกันทั้งหมู่บ้านเนาะเนเล่าแล้วเล่าอีกนะบางคนก็คือเอาไปใช้แล้วบอกต่อเนาะถามว่าโรคอะไรที่รักษาได้ดีมากโรคมะเร็งเนี่ยนะคะรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งต่อมลูกหมากรักษาอาการที่บางคนมือเท้าชาบางคนป่วยมาแบบไม่ทราบสาเหตุหรือว่าพระท่านนอนไม่หลับคือมันช่วยระบบขับถ่ายเรื่องการนอนหลับเรื่องระบบของประสาทเพราะอย่างที่บอกเขาเป็นประจุลบเนาะเขาเป็นเหมือนไฟฟ้าที่แบบพอกินเข้าไปบางคนบอกกินแล้วหัวใจมันปุ๊บเพราะว่าเลือดเขามีการเคลื่อนตัวนะคะเกี่ยวอันนี้เรารู้คุณค่าของเกลือดำไปแล้วนะคะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องนิ่วความกังวลใจเรื่องนิ่วกันก่อนสีดำเนี่ยเรากลัวว่าจะเป็นนิ่วหลายคนก็กลัวว่าจะเป็นนิ่วแต่เนี่ยจะบอกให้ความรู้ว่าทำให้เราไม่กลัวผงถ่านนะคะถ้าใครได้ทานผงถ่านถ้าใครได้ทานดินสอพองแบบเนี้ยทุกคนจะรู้เลยว่าเอ้ยเราทานแล้วไม่เห็นมันมีผลกับนิ่วนี่จะบอกให้จริงๆแล้วนิ่วมันเกิดมาจากอะไรรู้ป่ะนิ่วเนี่ยมันเกิดมาจากตัวแป้งขัดขาวแล้วก็น้ำตาลนะคะตัวแป้งขัดขาวเนี่ยอย่างที่เนบอกเวลาที่เรากินแป้งเข้าไปเนาะแป้งเนี่ยเวลาเขาถูกนำไปใช้เป็นพลังงานถ้าเราเป็นคนที่ทำงานเยอะทำงานหนักของที่กินเข้าไปนะของที่กินเข้าไปแล้วมันมีการย่อยเผาผลาญไปหมดเนี่ยมันก็ไม่ตกค้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันกินไม่หมดมันก็ตกค้างการตกค้างเนี่ยมันจะตกเป็นตะกอนเนาะซึ่งจริงๆแล้วนิ่วเนี่ยมันมาจากคอเลสเตอรอลหรือไขมันที่มีการตกค้างนะคะแล้วมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะเล่าแบบว่าเอาแบบที่เราฟังกันง่ายๆนะคืออย่างนี้นะคะอย่างนึกภาพเนาะสมมุติว่าในลำไส้ของเราในลำไส้นึกถึงท่อค่ะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยกินแต่แป้งกินแต่น้ำตาลกินแต่ไขมันกินไปตลอดแบบเนี้ยแล้วเรากินมากกว่าล้างออกนะหมายถึงว่าเราดีท็อกน้อยไม่มีการระบายพิษไม่มีการดีท็อกแต่มีการนำเข้ามากกว่าการนำออกแล้วสิ่งที่นำเข้าอันนั้นอะเป็นพวกแป้งขัดขาวเป็นพวกน้ำตาลทรายขาวเพราะว่าพวกนี้เวลาเผาผลาญไม่หมดมันจะกลายเป็นไตรกลีเซอไรด์นะคะก็คือตัวไขมันที่ไม่ดีที่ทำให้ก่อโรคนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนสจะบอกแบบนี้แล้ว
ถามว่าแล้วตะกอนเนี่ยมันทำให้เราเป็นนิ่วไหมจริงๆแล้วคือถ้าเราไปฟังพวกคนที่เขากังวลใจนะคือเนทจะบอกแบบนี้สำหรับตัวเนทนะเนทเลือกที่จะทดลองด้วยตัวเองแล้วก็เลือกที่จะเชื่อจากการที่เราลงมือทดลองเนาะแล้วการที่เป็นนิ่วนะเนทตั้งข้อสังเกตแบบนี้คนที่เป็นนิ่วในปัจจุบันเนี้ยคนจะเป็นนิ่วในไตนิ่วในอะไรเกี่ยวกับนิ่วอะเยอะนะคะซึ่งนิ่วเนี่ยมันเกิดมาจากการกินแป้งขัดขาวเส้นขัดขาวแต่ตัวเนี้ยไอ้ตัวตะกอนสีดำเนี่ยมันเกิดมาจากเท่าเกลือมันมาจากเผาจนเป็นเท่าฐานนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตัวเนทเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องการกินถ่านมาเยอะมากเลยคุณยายให้เนทกินถ่านนะแล้วเนทก็กลัวจะเป็นนิ่วตอนหลังมาเนทจึงรู้ว่านิ่วเนี่ยเกิดมาจากแป้งขัดขาวเส้นขัดขาวเกิดมาจากน้ำตาลนะคะแล้วถ้าใครนะอยากจะพิสูจน์ถ้าเป็นนิ่วอยู่นะคะนิ่วเนี่ยไม่ต้องผ่าตัดมันก็สามารถจะรักษาหายได้ด้วยการเนทจะบอกแบบนี้นะคะนิ่วมันเป็นไขมันเนาะการที่เราจะรักษานิ่วได้เราก็ต้องหยุดแป้งขัดขาวเส้นขัดขาวและหันมาทานกลุ่มพืชผักที่เป็นผักเยอะรวมถึงการใช้น้ำด่างในการที่จะช่วยขับล้างสารพิษนี่แหละค่ะมันก็จะสามารถช่วยเกี่ยวกับเรื่องของนิ่วได้สรุปตะกอนสีดำเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับทำให้เป็นนิ่วเลยนะคะไม่ต้องไปกังวลเนเนี่ยกินไปทั้งหมดเลยนะตะกอนสีดำเนาะคุณอาขอน้ำหน่อยได้ไหมคะเนี่ยสวัสดีแฟนคลับทุกคนนะมีคนมาจากสหรัฐอเมริกาด้วยสำหรับการตอบคำถามมีคนถามเนทเนาะว่าควรจะทานเวลาไหนดีคุณยุพินสวัสดีนะคะเป็นรูมาตอยทานเกลือดำได้ไหมจะทานเวลาไหนคุณธนิดารูมาตอยทานเกลือดำได้นะคะคือเนทจะบอกแบบนี้คนที่ถามเนทเกี่ยวกับเรื่องโรคอะไรก็ตามกำเนิดหรือว่ากลไกของการเกิดโรคเนี่ยนะคะให้เราจำเอาไว้เลยว่าอาหารที่ทำให้เกิดโรคคืออาหารที่เป็นอาหารสารพิษเนาะทีนี้คำว่าสารพิษเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าข้าวที่เรากินกันมาตั้งแต่สมัยเด็กเนี่ยมันจะมาเป็นพิษกับเราได้ยังไงที่มันมาเป็นพิษได้เนื่องจากข้าวขัดขาวเนี่ยนะคะพอเราอายุมากขึ้นระบบการเผาผลาญของเราเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมนะพอน้อยลงปุ๊บแล้วการใช้พลังงานของเราเนี่ยก็ไม่เท่าเดิมด้วยการเผาผลาญในตัวเราน้อยลงแล้วการนำตัวเองไปใช้กำลังแรงกายใช้พลังงานก็น้อยลงพอเรากินพวกแป้งขัดขาวพวกเนี้ยพอเผาผลาญไม่หมดปุ๊บมันจะกลายเป็นไขมันไตรกลีเซอไรด์นะคะถ้ามันเผาผลาญนำไปใช้ไม่หมดเพราะฉะนั้นเมื่อเราอายุมากขึ้นเราก็ต้องทานแป้งขัดขาวให้น้อยลงนะคะเส้นขัดขาวต้องทานให้น้อยลงคุณยุพินเป็นความดันกดไหลย้อนคือโรคทุกโรคเนทอยากให้โฟกัสตรงเรื่องอาหารการกินนะคะจริงๆแล้วความดันนี่ทานเกลือดำได้นะความดันเกิดมาจากอะไรเส้นเลือดมันแข็งตัวเนาะที่มันแข็งตัวเพราะอะไรอันนี้ฟังไปพร้อมๆกันนะได้ความรู้ไปด้วยเนาะเลือดแข็งตัวเพราะว่าเวลาที่เรากินอะไรเข้าไปปุ๊บถ้ามันเป็นส่วนเกินของร่างกายนะที่ร่างกายจะต้องขับออกร่างกายก็จะเกร็งเส้นเลือดเนาะเกร็งหลอดเลือดเพื่อจะขับพอเกร็งบ่อยๆเลือดมันก็หลอดเลือดมันก็ตีบก็เล็กลงนะพอเล็กลงมันก็ต้องพยายามดันให้เยอะความดันก็สูงร่างกายต้องดันเพื่ออะไรเพื่อให้เลือดมันสูบฉีดไปทั่วร่างกายค่ะวิธีการแก้พอเราเป็นความดันปุ๊บเราไปกินยาลดความดันแทนที่ร่างกายเนี่ยแทนที่จะช่วยร่างกายคือร่างกายเนี่ยเขาดันเพื่อที่จะให้สารอาหารมันไปทั่วร่างกายเนาะแต่เราไปกินยาลดมันอะแล้วพอกินยาลดมันนะปรากฏว่าเป็นยังไงรู้ไหมคะมันก็ไม่ได้แก้ตรงจุดเนาะซึ่งในเรื่องความเรื่องเนี้ยเนทจะบอกให้นะมันเป็นการเรียนรู้เราต้องเรียนรู้เนทก็เป็นความดันนะเนทจะเล่าให้ฟังเนทเคยใช้ยาความดันแล้วมาพบว่าคือมันไม่ได้ตอบโจทย์ที่ทำให้เราหายนะเพราะมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุแล้วพอเรากินเกลือดำไปบางคนที่กินเกลือดำไปแล้วความดันจะยิ่งขึ้นนะคะอันนี้จะเล่าข้อเท็จจริงให้ฟังเลยมีอยู่คนนึงเขากินเกลือดำไปแล้วเขาดื่มเข้าไปจะปวดหัวค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะแล้วเขากินเกลือดำไปความดันเขา180แต่เขาเนี่ยไม่ปวดหัวแล้วเขาก็ไม่หยุดกินซึ่งเมื่อก่อนน่ะเนทก็เป็นห่วงเขาแต่ตอนหลังมาพอเนทเรียนรู้ร่างกายเนทจึงรู้ว่าการที่ร่างกายเนี่ยเพิ่มความดันให้กับตัวเองอ่ะ
เพราะว่าร่างกายต้องการที่จะนําอาหารแล้วก็เกิดการไหลเวียนให้ทั่วถึงนะพอเราไปหยุดด้วยการกินยาความดันเนาะมันมีงานวิจัยหลายงานมากเลยนะคะที่คนเป็นความดันสูงปี๊ดแล้วหมอให้ยาลดความดันแล้วเขาเป็นเกี่ยวกับอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะซึ่งถ้าจะกินยาความดันจริงๆอ่ะเนก็ไม่ได้แบบแอนตี้นะก็ต้องไปอยู่ในระบบของหมอแล้วก็กินแบบมีระบบไม่ใช่พอดันปุ๊บไปกินปั๊บมันจะเกิดปัญหาอย่างที่บอกเนาะเลือดมันก็จะหยุดทันทีทันใดอาจจะเกิดปัญหาอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะคะซึ่งตัวของเนเนี่ยตอนหลังไม่กินยาความดันแล้วแต่มาแก้ด้วยอะไรมาแก้ด้วยอาหารล้วนๆคุณยุพินก็เช่นเดียวกันเนี่ยอยากจะให้ทดลองพิสูจน์ด้วยการเป็นหมอดูแลตัวเองเราต้องเอาตัวเองนี่นะคะเป็นตัวทดลองเนาะอย่างเนสเนี่ยเนสปวดหัวเนาะถามว่าทำไมกินเกลือดำแล้วปวดหัวคืออย่างนี้การกินเกลือดำเนี่ยมีโอกาสปวดหัวนะเนสเนี่ยเป็นโรคไมเกรนมาก่อนแล้วก็เป็นความดันด้วยแล้วถามว่ากินเกลือดำแล้วปวดหัวไหมก็ปวดหัวนะคะแต่เราต้องเข้าใจว่าที่มันปวดหัวเพราะอะไรมันปวดหัวจากการกินเกลือดำเนี่ยมีอยู่2ประเด็นนะคะประเด็นแรกพอเรากินเกลือดำเข้าไปปุ๊บเกลือดำเขาดึงพิษออกมาเนาะถ้ากรณีที่เราเนี่ยเป็นคนที่กินยามาเยอะๆเกลือดำจะไปดึงพิษออกมาจากตับพอร่างกายเนี่ยมีพิษนะคะร่างกายจะส่งสัญญาณบอกกันอ่ะก็จะทำให้เราไม่ตัวร้อนก็ปวดหัวคือบอกให้รู้ว่าเนี่ยมันเกิดสารพิษแล้ววิธีการของเราทำยังไงเวลาเราปวดหัวจริงๆอ่ะถ้าเราแก้แบบธรรมชาติเราต้องลดปริมาณแล้วก็ดื่มน้ำให้เยอะแล้วก็นวดผ่อนคลายนะคะถ้าแบบไม่ใช้ยานะกับอีกแบบนึงที่เราปวดหัวเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องระบบหลอดเลือดเวลาที่เรากินพวกนี้เข้าไปนะคะแล้วจุดไหนของเรามีปัญหาเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาเนาะบางคนกินเข้าไปแล้วเกิดเท้าบวมก็มีนะบางคนกินเข้าไปแล้วปวดหัวแบบเนี้ยมันสะท้อนความมีปัญหาของระบบหลอดเลือดของเราซึ่งถ้าวิธีที่ถูกต้องเราก็ลดปริมาณลงนะคะร่วมกับการเปลี่ยนแปลงอาหารนะคะเพื่อนๆการเปลี่ยนอาหารอย่างคนที่เป็นความดันเนี่ยนี่อยากให้พิสูจน์แบบนี้นะคะพิสูจน์ด้วยการปรุงอาหารเองทุกวันนะพยายามทานผักให้ได้เยอะๆค่ะแล้วก็คือโหมดอาหารเนี่ยต้องกินปริมาณที่น้อยๆ อยู่ในสโคปที่แบบคืออย่าใช้ชีวิตแบบว่าพอมีอะไรก็กินกินกินเนาะคือเราต้องจัดสรรอาหารนะคะการที่เราจะเป็นหมอดูแลตัวเองนะอย่างในยกตัวอย่างของตัวเองให้ฟังเนจะต้มข้าวต้มเอาไว้ทุกวันนะคะต้มข้าวต้มเพราะข้าวต้มเนี่ยข้อดีก็คือช่วยซับพิษแต่เราก็อย่ากินในปริมาณที่เยอะมากเพราะว่าข้าวขาวเนี่ยมันมีน้ำตาลเยอะเนาะแต่กรณีเป็นความดันไม่ได้เป็นเบาหวานก็ยังกินได้อยู่นะแล้วเวลากับข้าวเนี่ยเราต้องทำเองนะกับข้าวของคนเป็นความดันเนี่ยถ้าในช่วงที่อยากจะให้ร่างกายฟื้นเร็วๆนะคะพยายามทานรสที่ไม่เข้มข้นนะคะปรุงเองปรุงอาหารทานเองอาจจะใช้วิธีแต่นี้อาจจะใช้มะละกอเนาะทำมะละกอเป็นส้มตำมะละกอแต่ว่าใช้ความหวานจากกล้วยน้ำว้าบ้างจากสับปะรดบ้างจะไม่เติมน้ำตาลเลยนะคะแล้วก็ใส่เกลือดำลงไปนิดๆแล้วก็ทานกับข้าวแบบเนี้ยส่วนอีกมื้อนึงเนก็จะใช้วิธีการทำให้มันดูมีรสชาตินิดนึงก็คือใช้เกลือดำอีกนั่นแหละค่ะแต่เป็นยำเนาะอย่างเช่นยำเห็ดแล้วก็ใส่เกลือดำใส่มะนาวให้มันดูมีรสชาติอยากให้พิสูจน์การทำแบบเนี้ยนะคะแล้วร่างกายมันจะเบาแต่บางคนเนี่ยถ้าไม่มีเป้าหมายในการที่จะดูแลสุขภาพเนาะก็จะทำแบบไม่มีเป้าหมายอะเพื่อนๆแต่ถ้าทางที่ดีนะควรจะแบบโปรแกรมตัวเองเนาะแล้วก็มีวินัยที่เคร่งครัดอะเพราะถ้าหากไม่มีวินัยที่เคร่งครัดนะคะมันโอกาสมันจะแบบมันจะเห็นเขาเรียกว่าเห็นผลลัพธ์อะมันเป็นไปได้ยากเนาะถ้าสมมุติว่าเราใช้ชีวิตแบบว่าอยากจะหายแต่เราก็ยังกินอาหารที่ไม่ได้จัดสรรเองอะค่ะจริงๆต้องจัดสรรอาหารเองนะเป็นแบบลักษณะเหมือนเราไปเข้าคอร์สเลยค่ะตอนเช้ากินสลัดผักอย่างเงี้ยได้แต่ว่าน้ำสลัดเนี่ยต้องทำเองนะน้ำสลัดต้องเป็นน้ำที่ไม่มีมายองเนสไม่มีตัวโซเดียมค่ะเพราะว่าความดันเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงไขมันเทียมโดยเฉพาะพวกมายองเนสหรือว่าพวกน้ำสลัดที่เขาทำมานะคะรวมถึงน้ำตาลกับความดันนี่ก็ไม่ถูกกันนะเมื่อก่อนเนี่ยเข้าใจว่าเรากินน้ำตาลไม่เป็นไรเรากินขนมหวานไม่เป็นไรเนาะโหแบบไม่ดีกับร่างกายเลยค่ะ
ถ้าเป็นไปได้ตัดน้ำตาลไปเลยนะคะตัดพวกซีอิ๊วพวกซอสเวลาปรุงใช้เกลือเป็นหลักแล้วก็ถ้าอยากได้ความหวานนะเอาจากผลไม้เพราะน้ำตาลจากผลไม้เนี่ยเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายเราเท่ากับน้ำตาลสังเคราะห์นะคะ